ประมาณ200,000ค่ะมันก็ทำให้เราเหมือนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขามาอยู่ดีมาถึงมาขอกู้แล้วเราก็แบบสงสัยอาจจะเอาไปปล่อยกู้จริงก็ได้มั้งสุดท้ายวันที่2เขาก็หนีไปเลยค่ะไม่ตอบไลน์นั่นแหละค่ะทำให้รู้ว่าเขาหนีไปแล้วตอนนี้จะตอบไม่ได้เลยค่ะแต่จะมีในทีมของเขาอะค่ะ5คนที่เขาบอกว่าไปตามที่บ้านไปนู่นไปนี่แล้วไม่เจอใครเลยเจอแต่แม่อย่างเงี้ยค่ะ